สวัสดีครับคราวนี้เรามาคุยกันในเรื่องของกิจกรรมคริสต์มาสกันกิจกรรมคริสต์มาสคราวนี้มันมีอยู่4กิจกรรมแต่ว่าตอนนี้มันลงมาแค่2ซึ่งอีก2กิจกรรมเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมาอาทิตย์หน้าแหละก็กิจกรรมนี้เพิ่งลงมาเมื่อวันที่18ธันวาคมก็คือเมื่อวานนั่นเองในกิจกรรมเนี้ยไอ้ที่เรามาดูที่กิจกรรม 1/4 กันก่อนว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรกิจกรรมที่ 1/4 เนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือหาไอ้เกล็ดหิมะเนี่ยซึ่งดรอปจากไอ้มอนไอ้ตัวเนี้ยชื่อเนี้ยไหนวะเนี่ยไอ้อันโตนิโออะไรเนี่ยเนี่ยอันโตนิโอเนี่ยก็คือไอ้ตัวเนี้ยน่าจะมีอยู่ในทุกแมปอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหาล่าอันเนี้ยให้ได้มากที่สุดให้ได้อันดับ1ถึง20ของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเซิร์ฟเวอร์เฮล่าผมว่าก็เยอะเหมือนกันอะคือผมว่าคนก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วก็ต้องมีคนล่ามาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ล่าแบบจริงๆจังๆอ่ะผมแนะนำว่ากิจกรรมเนี้ยไม่ต้องไปร่วมคือปล่อยพวกที่มีเวลาเยอะๆเขาหากันไปคือถ้าคิดจะเอาอันดับท็อป20จริงๆนะผมมองว่าคือคุณต้องล่าแบบแทบไม่ได้นอนอ่ะหรือนอนน้อยมากหรือไม่คุณอาจจะต้องมีทีมมาผัดเปลี่ยนและที่สำคัญก็คืออาจจะต้องกดกรรมไว้ด้วยเพราะว่ามันมีโอกาสดรอปถูกไหมมันอาจจะไม่ได้ดรอป 100% อันนี้เดี๋ยวเราต้องดูอีกทีบางคนอาจจะกดดรอปเลยเพราะส่วนต่างอาจจะเช่น90กลายเป็น 90% ดรอป2ทีมันไอ้ 10% ที่ส่วนต่างเนี้ยเวลาล่ามาเยอะๆมันก็มีผลเหมือนกันเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะล่าเอาท็อป20ผมว่าก็ต้องฮาร์ดคอร์อย่างนั้นแหละคือคนที่จะติดอันดับได้มันก็ต้องเล่นกันแบบนั้นเพราะไม่อย่างนั้นถ้าทำเหมือนกับคนอื่นรับรองว่าไม่มีทางได้หรอกเชื่อผมยากโดยเฉพาะคนเยอะขนาดนี้สำหรับผู้เล่นที่ทำได้ติดอันดับท็อป20ก็เอาหลักๆอันดับที่1ไอ้คีย์บอร์ดนี้คีย์บอร์ดเนี้ยของดีอยู่ไม่ใช่ดีอยู่อ่ะดีเลยล่ะแพงด้วยผมจำราคาไม่ได้น่าจะ 5,000 บวกคีย์บอร์ดที่ผมใช้ตอนนี้ก็เป็นไอ้เลเซอร์เนี่ยแหละแต่ว่าไม่ใช่รุ่นนี้เป็นรุ่นของอะไรวะไอ้ชโลมาอะไรเนี่ยเวอร์ชั่น2ซึ่งก็พอๆกันเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่มีก็จะลองแข่งดูก็ได้เผื่อหวังอันที่2คือหูฟังคลาเคนไอ้ตัวนี้ก็แรงอยู่เหมือนกันมีอยู่4รางวัลถ้าหวังก็จะเอาก็ได้เมาส์เลเซอร์เดดแอดเดอร์ตัวนี้มันก็กล้าแจกเหมือนกันนะไอ้ตัวนี้ราคาถ้าเดดแอดเดอร์ปกติถ้าเดดแอดเดอร์ธรรมดาผมประมาณ 2,000 ได้มั้งแต่ Essential ผมจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ก็น่าจะไม่ได้ห่างกันมากหรอกตุ๊กตาปอลลิ่งไนท์อันนี้ผมได้มาตอนปีกชมพูตัวใหญ่จริงๆเอ๊ะของผมที่ได้มามันไอแองเจลลิงนี่หว่าไม่ใช่ปอลลิงไนท์คนละตัวกันยังเก็บไว้อยู่เลยอันนี้กระบอกน้ำเย็นใครจะเอาก็ได้บัตรอันนี้ก็แล้วแต่นะคือถ้าเกิดคิดจะเอาจริงถ้ารางวัลที่มีค่านะสำหรับผมมองว่ารางวัลแรกรางวัลที่2แล้วก็รางวัลที่3อ่ะส่วนตั้งแต่อันดับ11ลงไปเนี่ยผมว่าคุกคลิกกรุบกริบพอขำๆเป็นเหมือนเป็นของรางวัลปลอบใจมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะแข่งจริงๆคือผมมองว่าคือต้องเอาท็อป10อะเพื่อให้ได้ของรางวัลจริงๆจังๆไหนๆก็อุตส่าห์ทุ่มความพยายามมาแล้วอย่างที่ผมบอกก็คือต้องล่ากันแทบจะ24ชั่วโมงเลยแล้วมั้งอาจจะต้องกดกรรมด้วยแล้วอาจจะต้องมีคนหัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปหรือของรางวัลต้องหาร2ว่ะยังไงก็แล้วแต่สำหรับผมคงจะไม่เข้าร่วมหรอกไม่ไหวไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นอีกอย่างนึงคงไม่ต้องทำอะไรกันพอดีและระยะเวลาเนี่ยโอ้โห20ธันวาถึง3มกราด้วยคือ2อาทิตย์อ่ะก็2อาทิตย์จะทนได้ไหมก็แล้วแต่นะถ้าว่างมากก็เอาเลยตามสะดวกผมไม่ขัดเอาล่ะเรามาดูกิจกรรมที่2กันบ้างกิจกรรมที่2เนี่ยก็จะเป็นซันต้ามิสเตอรี่บ็อกซ์กิจกรรมนี้เริ่มวันที่21เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่เริ่มแต่ก็อีกวัน2วันก็น่าจะเริ่มแล้วล่ะเลเวลขั้นต่ำ50
มีใช้กุญแจสีเงินและกุญแจสีทองสรุปเลยพูดง่ายๆกุญแจสีเงินก็คือได้ฟรีอ่ะทุกวันก็คือเราเปิดได้วันละ3ครั้งเปิดวันละ3ครั้งส่วนไอ้โกลเด้นคีย์เนี่ยก็คือเติมเงินด้วยราคาบัตรตามเนี้ยก็จะได้เปิดเพิ่มสำหรับของรางวัลอ่ะมันก็จะถ้าเกิดใช้กุญแจสีเงินอ่ะก็จะได้แต่ด้านบนแต่ถ้าใช้กุญแจสีทองจะมีสิทธิ์สุ่มไอ้ข้างล่างด้วยใครสนใจตุ๊กตาหรือบาโฟมไอ้กระติกน้ำบาโฟเมตผมว่าจะซื้อกุญแจสีทองผมว่าก็ไม่มีปัญหาก็แล้วแต่ว่าสนหรือไม่หรือบางคนอาจจะอยากได้พวกเนี้ยไอ้ใบยิมกับคอสตูมเนี้ยก็จะเติมเอากุญแจสีทองด้วยก็ได้เผื่อได้อันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามันสุ่มได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นของแถมไปแล้วกันก็กิจกรรมนี้ก็คือพูดง่ายๆเหมือนของแจกฟรีเหมือนกับเป็นคล้ายๆ Daily Log In เพิ่มอ่ะที่เอามาให้สุ่มเล่นเป็นกึ่งๆกาชาก็3ได้3ครั้งต่อวันสำหรับสายฟรีนะแต่ถ้าเกิดเติมเพิ่มก็ตามนั้นอาจจะมีได้พวกตุ๊กตากระติกน้ำแล้วก็บัตรอันนี้ปฏิทินแล้วมั้งผมก็ภาพเล็กจังปฏิทินมาวะคงงั้นมั้งสำหรับเซอร์เฮล่าเราและไอตัวมันมีบอกไหมเนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นว่ามันคืออะไรอ่ะมันคือปฏิทินใช่ไหมเดี๋ยวผมจิบมันดูก่อนมันอาจจะคล้ายๆกับปฏิทินที่ผมได้มาหน้าตามันคล้ายๆฮะใช่ปะวะโอ้โหใช่เลยเป๊ะเลยขอบอกครับเป๊ะเลยว่ะจริงๆ คือไอ้ปฏิทินเนี้ยเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนไอ้เนี้ยมันคือปฏิทินคาเลนด้าซึ่งมันจะมีโค้ดไอเทมอยู่มันจะมีโค้ดไอเทมตามเดือนอยู่ให้กรอกซึ่งก็จะได้ของรางวัลกันไปตามนั้นส่วนไอ้ของรางวัลที่ว่าเนี่ยมันก็จะมีไปตั้งแต่เดือน6ป่ะวะปีที่แล้วถ้าสำหรับรีโวคลาสสิกนะปีของปีที่แล้วนะผมตอนที่ผมได้ปฏิทินมาประมาณเดือน9แต่ว่าเดือนของรางวัลมันเริ่มมีแจกตั้งแต่เดือน7ผมก็กดรับของรางวัลเดือน7ได้ก็คือกดรับย้อนหลังได้แต่กดรับล่วงหน้าได้เช่นตอนนี้เดือน12ผมไปกดรับของเดือน1จะไม่ได้สำหรับรีโวคลาสสิกมันก็จะได้ถ้าเป็นของปี2018ก็คือปีนี้ก็เดือน7นะผมไล่มาก็คือไวแคส200บูแคส200ใบเบส50ใบเอจี50สปาร์คแคนดี้30แล้วก็ยาดิเฟนซ์50ขวดก็คงจะไม่ค่อยมีค่ามากเท่าไหร่นอกจากใบ AB กับยาแต่สำหรับของจริงอ่ะผมว่ามันอยู่ที่เดือนของปีหน้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเปิดหาก่อนมันอยู่ไหนวะของปีหน้าสำหรับปฏิทินของปีหน้าลีโวคลาสสิกนะในเดือน1ก็จะเป็นยา MDF อ่ะ50ขวดต่อไปก็เป็นใบคาฟ่า30ในเดือน2เดือน3เป็นใบยิมเดือน4เป็นไวแคส200เดือน5ก็จะเป็นบูแคส200แล้วก็ไล่มาเป็นเดือน6ก็เป็นอาหารสเตนแล้วก็อาหาร5 6อย่างอ่ะ6อย่างมันก็จะมาที่เดือน11พอดีแล้วเดือน12ก็จะได้ใบยิมพูดง่ายก็คือได้ยาได้อาหารอย่างละ20ได้ใบ AB แล้วก็ได้ใบยิม2ใบสำหรับคนที่สุ่มได้ปฏิทินนี้นะก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดใครสุ่มได้ปฏิทินนี้ผมว่าก็ถือว่าเหมือนก็ได้ใบยิมฟรี2ใบอ่ะเหมือนกับสุ่มอันเนี้ยได้แล้วได้ใบยิมอ่ะก็โอเคผมว่าก็โอเคถ้าใครได้ปฏิทินมาปฏิทินเขาอาจจะเหลือละมั้งก็เลยเอามาแจกเพิ่มก็ผ
ผมว่าก็โอเคอยู่นะสำหรับใครที่จะใช้แจทองถ้าคิดจะเติมอยู่แล้วก็ผมว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้เพิ่มมาก็คลิปนี้น่าจะสัก10นาทีได้แล้วมั้งผมว่าก็น่าจะเริ่มนานแล้วล่ะก็ผมฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมพาร์ทที่3กับพาร์ทที่4มาอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาค่อยคุยกันอีกทีในเรื่องของพาร์ท3กับพาร์ท4ว่ากิจกรรมมันมาเป็นยังไงตรงนี้ผมว่ามันน่าจะมีคูณมาด้วยละมั้งใช่ไหมเพราะเห็นเหมือนได้ข่าวมาแว่วๆว่ามันจะมีคูณมันน่าจะมีคูณอยู่แล้วล่ะแหมหยุดยาวขนาดนี้ไม่มีคูณแหมก็เกินไปใช่ไหมผมว่าปีใหม่ทั้งทียังไงผมว่ามันก็ต้องมีคูณอะเชื่อดิอยู่ที่ว่ามันจะเริ่มเมื่อไหร่ผมว่าน่าจะแถวๆคริสต์มาสอะไม่น่าจะเกินนี้หรอกเพราะฉะนั้นโดยแล้วมันเหลืออีก2กิจกรรมเดี๋ยวก็คงต้องรอดูอีกทีอะ1อันก็น่าจะเป็นคูณอีกอันนึงอะผมไม่รู้ว่าอะไรเพราะผมก็ไม่รู้จริงๆเหมือนกันคงต้องเดากันไปก่อนก็ไม่น่าจะนานเกินรอหรอกอีก1อาทิตย์เดี๋ยวเราก็คงได้รู้พร้อมกันน่ะแหละก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ